บอยรถบ้านนะคะตอนนี้นะคะทุกคนกลับเข้ามาสู่ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะสำหรับวันนี้แก้วอยู่ที่สาขาลาดบุรีค่ะมาเยี่ยมเยียนที่สาขาแล้วก็มาดูว่ามีรถเข้าใหม่คันไหนจอดอยู่ที่สาขาลาดบุรีกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะเอาใจใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูเน้นใช้งานแล้วก็อยากได้ความหล่อของรถด้วยนะคะวันนี้พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะIsuzu D-Max 1.9 DDI นะคะตัวสเตลปี2019ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าชื่อรุ่นยาวมากๆเลย Isuzu D-Max All New Blue Power นะคะเป็นเครื่อง 1.9 DDI ตัว Z Pack Tip ตัวสเตลด้วยนะคะแล้วก็เป็นปี2019เกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เลขมาอยู่ที่ 16,000 กว่ากิโลเท่านั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกสูงนะคะแล้วก็เป็นตัว4ประตูด้วยบอกเลยว่าออปชันฟังก์ชันของเขามาเต็มมากๆในส่วนด้านหน้าเนี่ยบอกเลยชุดแต่งสเตลของเขาหล่อเหล่าเอาการสุดๆเลยค่ะในส่วนด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นสีดำเงานะคะมีการตัดเส้นด้วยเส้นสีโครเมียมมาให้นะคะเอกลักษณ์ของตัวสเตลนั่นเองค่ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED มี Daytime Running Light มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ด้านหน้าเขาก็จะมีสเกิร์ตหน้ามาให้ด้วยค่ะซึ่งสเกิร์ตเนี่ยมีการตกแต่งนะคะแถบสีโครเมียมคาดมาให้ค่ะในส่วนด้านหน้านะคะก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยพร้อมกับตกแต่งกรอบสีดำเงามาเลยค่ะด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กสีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางบิดสโตนเลยค่ะซึ่งเป็นยางปี2019ด้วยนะคะดอกยางยังอยู่ใช้งานได้อีกยาวเลยเนื่องจากว่าเจ้าคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่16,000ด้วยนะคะการใช้งานค่อนข้างน้อยค่ะด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะก็จะมีเพจนะคะในตัวนี้เป็นตัว Highlander นะคะติดมาให้มีราวบันไดนะคะในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะกันสาดด้านบนติดมาให้เรียบร้อยมือจับประตูสีโครเมียมทำงานควบคู่กับกุญแจนะคะที่เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลยเราสามารถนะคะกดล็อกนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยเนื่องจากว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะคะการปลดล็อกของเราก็ง่ายมากเพียงแค่สอดมือเข้าไปในมือจับประตูนั่นเองค่ะในส่วนด้านหลังเจ้าคันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะแม็กไลเนอร์สำหรับคันนี้เนี่ยสวยกริบมากๆนะคะแทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานหรือว่าขนของใดๆมาทั้งสิ้นเลยสภาพเนี่ยแกบอกเลย 99% ค่ะเหมือนรถป้ายแดงมาจอดที่ร้านบอยรถบ้านเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะฟังก์ชันด้านหลังที่เขามีมาให้ก็คือสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยจะมีกล้องมองหลังมาให้เรานะคะมือจับเปิดประตูท้ายจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีเพจนะคะสัญลักษณ์ชื่อรุ่นติดมาให้เรียบร้อยครบทุกตัวอักษรเลยค่ะด้านหลังก็จะมีราวบันไดขึ้นลงมาให้เรานะคะในส่วนกันชนตรงนี้ก็จะตกแต่งเป็นสีดำเงาการตกแต่งนี้ก็บอกเลยว่าสเตลเท่านั้นนะคะในส่วนของสีตัวถังของรุ่นสเตลเนี่ยจะมีสีขาวนะคะคันนี้1คันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยบอยรถบ้านมีสเตลที่เป็นตัวสีดำแล้วนะคะแต่ว่าขายไปแล้วนั่นเองใครที่ชอบนะคะหรือว่าหา D-Max ตัวสเตลอยู่นะคะมาดูคันนี้ได้ก่อนที่บอยรถบ้านเลยค่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในเจ้า D-Max คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนการตกแต่งภายในเนี่ยจะแต่งมาแบบสีทูโทนโดยด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำส่วนด้านล่างจะมาในสีครีมเข้มหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญความพิเศษของเจ้าคันนี้คือเขาจะมีคำว่าสเตลนะคะอยู่ที่บริเวณแผงประตูด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนหน้าปัดเรือนไม้กันต่อนะคะในส่วนหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยเลขไม้บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ 16,000 กว่ากิโลเท่านั้นเป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบ Multi Information Display ด้วยนะคะแสดงผลข้อมูลการขับขี่แล้วก็ในส่วนแสงที่เขาแสดงผลของเราจะเป็นแสงสีแดงบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างมีความสปอร์ตมากๆค่ะพวงมาลัยเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหนังแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยชุดควบคุมด้านซ้ายจะควบคุมหน้าจอของเราค่ะส่วนชุดควบคุมด้านขวาเนี่ยจะเป็นการควบคุมครูซคอนโทรลนั่นเองค่ะ
ในส่วนหน้าจอระบบเครื่องเสียงของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเมนูตามนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ FM AM นะคะเชื่อมต่อ MP3 นะคะระบบนำทางตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถกดเข้ามาใช้งานบริเวณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนเจ้าโทรศัพท์นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เราสามารถรับสายได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะสำหรับหน้าจอตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติลงมาด้านล่างนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะเราสามารถกดออโต้ได้นะคะแสดงผลบริเวณตรงกลางนะคะดีไซน์ของเขาค่อนข้างมีความสวยงามแล้วก็มองเห็นได้เด่นชัดมากเลยค่ะด้านล่างนะคะสำหรับเจ้าคันนี้แก้วบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะฟังก์ชันสำหรับคันนี้ก็คือเขามีกล้องมองหลังมาให้เรานั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าเกียร์ R นะคะภาพก็จะแสดงขึ้นบริเวณหน้าจอเลยมีเส้นกะระยะให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติเลยค่ะคอนโซลกลางสำหรับคันนี้นะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้2ช่องแล้วก็ที่พักแขนพร้อมกับช่องใส่ของด้านในค่ะสวยงามแล้วก็ไม่มีรอยฉีกขาดชำรุดใดๆนะคะเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำด้วยนะคะในตัวของเบาะนั่งของผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับใช้งานได้ปกติเลยค่ะในตัวเจ้าเบาะเจ้าคันนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดชำรุดทั้งเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะด้านหลังเลยค่ะบอกเลยว่าสวยกริบมากๆนะคะเป็นเบาะหนังที่บอกเลยว่าไม่แตกลายเลยค่ะใช้งานมาน้อยจริงๆค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เพิ่มเติมนะคะสำหรับระบบความปลอดภัยเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก DA ระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะระบบควบคุมความเร็วเวลาเราลงทางลาดชันเจ้าคันนี้ก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองนะคะหรือว่าจะเน้นขนของเน้นบรรทุกนะคะความหล่อของเขาสมรรถนะของเขานะคะพละกำลัง150แรงม้าบอกเลยว่าเหลือๆพอใช้แน่นอนค่ะก่อนจากกันไปนะคะเน้นย้ำสำหรับเจ้าคันนี้อีกสักครั้งนึงค่ะ Isuzu D-Max All New Blue Power Double Cab 4ประตูนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ตัว Highlander ยกสูงเครื่อง 1.9 DDI Z Track Hit ตัว Steel นะคะชุดแต่งจัดเต็มรอบคันปี2019เลขไมล์เพียงแค่ 16,000 กว่ากิโลเท่านั้นมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติขับง่ายมากๆค่ะใครชอบคันนี้ชอบสีขาวนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านบอยรถบ้านเพชรบุรีทุกสาขาเลยค่ะตอนนี้รถจอดอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าคุณลูกค้าสะดวกดูที่สาขาอื่นหรืออยากให้ทางร้านนะคะนำรถไปให้ดูที่บ้านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ก่อนเดี๋ยวแก้วจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ด้านหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ